ดีค่ะดีไซน์มิสแกรนด์นนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะมาเมาส์จอยกันนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเพจของเรานะคะก็เตรียมนัดสัมภาษณ์สาวๆมิสแกรนด์ในแต่ละจังหวัดวันนี้ก็ได้มาอยู่กับน้องมิสแกรนด์นนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะติดตามดีไซน์อยู่ดีไซน์แนะนำตัวกับมิสแกรนด์ให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดีไซน์มิสแกรนด์นนทบุรีค่ะโอ้ตัวจริงสวยมากหน้าเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะอุ๊ยขอบคุณมากค่ะแม่แล้วแบบเป็นแบบอะไรรู้มั้ยเป็นแบบทีป๊อปแบบที่บอตามหาแบบเป็นสาวเกาหลีอะไรอย่างงี้เลยอ่ะวันนั้นไปเปิดตัววันแรกเป็นยังไงบ้างคะคนละลุคกันค่ะเอาจริงเหรอใช่ๆวันนี้จะทีป๊อปมากกว่าเพราะว่าวันนั้นเริ่มแล้วว่าเริ่มรู้แล้วค่ะว่าบอสชอบแบบสไตล์แบบไหนแต่เห็นบอกว่าเราเป็นนางงามหน้าใหม่มากๆใช่ค่ะเวทีแรกค่ะจริงเหรอใช่ค่ะแล้วเคยเป็นนางงามมาก่อนปะไม่เคยค่ะเอาเหรอแล้วก่อนหน้านี้เราทำอะไรเราเป็นใครมาจากไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะนี่ไม่เคยสัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะคะจริงเหรอใช่ต้องล้วงลึกหน่อยแล้ววันนี้อะไรอย่างเงี้ยจัดเลยค่ะอ่ะยังไงคะก็คือว่าตอนแรกใช่ไหมคะหนูเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะ oh. ทำแบรนด์แบบเกี่ยวเครื่องสำอางค่ะถึงว่าทำไมสวยเวอร์สวยเวอร์วังจริงเนี่ยฉีดละก็คือทำแบรนด์สกินแคร์ใช่ค่ะสกินแคร์ทำงานใช่ค่ะมีสบู่ผิวตัวเนี่ยแล้วทำไมอยู่ๆจาก CEO สู่เส้นทางของการเป็นนางงามได้ยังไงอ่ะเป็นความชอบค่ะหนูชอบมากคือหนูติดตามมิสแกรนด์มาตลอดแล้วก็จริงๆการประกวดครั้งนี้ค่ะแม่รู้ว่าคนรอบข้างไม่มีการแบบสนับสนุนไม่มีการสนับสนุนใช่แต่ว่าใจหนูชอบอ้าวแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลยว่าประกวดอะไรเงี้ยอยากไปทำตามความฝันของตัวเองค่ะแล้วตอนเด็กๆ เคยเป็นนางงามปะไม่ค่ะเอาเหรอใช่ค่ะตอนเด็กไม่ได้เป็นนางงามตอนเรียนเป็นดาวมหาลัยอะไรอย่างงี้ปะประกวดค่ะอ๋อประกวดดาวมหาลัยประกวดดาวได้ปะได้ที่2ค่ะอย่างน้องดีไซน์เป็นคนจังหวัดอะไรลูกสงขลาค่ะอ้าวเด็กใต้บ้านเราใช่พี่คนใต้เหรอคะพี่เด็กมหาเออแล้วหนูอยู่สงขลาใช่แต่ว่าบ้านหนูอยู่หาดใหญ่นะคะพี่ก็อยู่หาดใหญ่อ้าวตายแล้วหนูเรียนอัมวิทย์อ้าวหนูเรียน HIC เหรอใช่ค่ะหนูเป็นพรีเซนเตอร์โรงเรียนด้วยตอนนั้นพี่ก็เรียน HIนะเดี๋ยวอินเตอร์เนชั่นแนลพี่เป็นรุ่นพี่หนูหรือเปล่าที่อยู่ตรงหาดใหญ่ในควนลังอ่ะใช่ HIไงพี่อาจจะจำหนูไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนหนูตัดผมสั้นเอ้ารอเด็กโรงเรียนเรียกแบบฉันป่ะเธอเดี๋ยวไม่หรือว่าฉันน่าจบก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่เราท้าความกันในไลฟ์แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะโอ้เฮดไอไงฉันไม่ได้อะแม่เป็นรุ่นพี่หนูหรือว่าเมื่อก่อนแม่ทรงผมทรงอะไรคะแม่อะไรนะเมื่อก่อนแม่ทรงอะไรผมก็ผมสั้นอะไรอย่างงี้แหละเธออาจจะจำไม่ได้เพราะตอนนั้นปีประมาณฉันจบปี47แล้ว48มาเรียนมหาลัยรู้จะไม่ได้ให้มาหลายปีอะแม่เคยเห็นรูปแบบตามสี่แยกไหมคะแม่ก็คือรูปหล่อนรูปหนูเอาหรอใช่เพชรใดที่อยู่ตรงขาดเย็นในอะนะใช่เป็นรูปหนูเอ้ารูปใหญ่ๆเป็นรูปแบบผมแบบอาจารย์รู้จักอาจารย์อะไรบ้างอะนี่อาจารย์แหลนค่ะอะไรนะอาจารย์แหลนแม่รู้จักไหมคะถอนวิชาอะไรนะอาจารย์แหลนจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นผู้อำนวยการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้จำไม่ได้อะเฮดไอขาดใหญ่ในนะใช่ HIC ใช่เลยใช่ไหมขาดใหญ่ International Business School ตรงควนลังไหมคะตรงควนลังอ้าวที่เดียวกันนั่นแหละโอ้ยกราบสวัสดีรุ่นพี่ค่ะตายแล้วคุณผู้ชมขาโลกลมมากเลยไม่ต้องเข้าเรื่องอะไรแล้วเนาะใช่รุ่นพี่ฝั่งน้ำดอกอะไรอย่างนี้นะบังเอิญมากต้องสนับสนุนดีไซน์เลยบอกเลยเส้นทางเนี่ยพอเรียนจบอะไรมาทำแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นนางงามจ๋าไม่ค่ะแล้วทีนี้เราต้องมาปรับปรุงเราต้องมาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมของการเป็นนางงามต้องเรียนเดินไหมต้องอะไรอย่างนี้ไหมเรียนเยอะมากค่ะก็คือตอนแรกนะคะตอนที่ตัดสินใจแบบลงประกวดนนทบุรีเลยหนูแบบมีเวลาแบบฝึกเดินน้อยมากฝึกซ้อมเดินประมาณ2วันวันละ5ชั่วโมงแล้วประกวดจังหวัดเดียวใช่ค่ะมงลงเลยก็คือสู้ตายมากเดินไม่เป็นก็จะสู้โลดก็แบบเราทำแต่ธุรกิจอะค่ะหนูทำธุรกิจมาโดยตลอดหาเงินมาตลอดเลยค่ะแล้วก็มีความฝันแบบอยากจะเป็นนางงามระหว่างเส้นทางความฝันของการเป็นนางงามกับการทำแบรนด์มันต่างกันไหมความต่างกันมากค่ะต่างกันคนละแบบเวอร์ชันเลยค่ะก็สมมติว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็ขายความจริงใจขายความเป็นเราอะไรออกไปขายคุณภาพของสินค้าวางแผนมาร์เก็ตติ้งเราแค่กำลังบอกว่าสินค้าตัวนี้สุดแต่ว่าวันนี้เรากำลังจะบอกว่าตัวเราก็คือสินค้าตัวหนึ่งที่จะยืนอยู่บนส้นสูงเพื่อทำให้คนได้เห็น
ช่ค่ะต้องแบบสง่ามากที่สุดทุกๆอย่างการฝึกเดินการซ้อมแล้วตอนนี้คือบอสต้องการทีป๊อปด้วยแล้วเราร้องไหมร้องเล่นเต้นแสดงอะไรอย่างเงี้ยต้องทำทุกอย่างให้ได้ที่บอสต้องการค่ะแล้วก็ขายของด้วยตอนนี้คือถ้าเรื่องขายของงานถนัดอยู่แล้วแหละใช่ค่ะหนูชอบมากเพราะ business เนี่ยเราได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นเจ้าของแบรนด์มาก่อนใช่ค่ะทีนี้เราต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มใน4ปีที่บอสตามหาใน4ปีหนูคิดว่าหนูอาจจะแบบมีการฝึกฝนในเรื่องของการเดินใช่ค่ะบุคลิกภาพอะไรเงี้ยค่ะต้องฝึกมากขึ้นเราไม่เคยเป็นนางงามเราไม่รู้ว่าการเดินนางงามไปเรียนกับใครไปเรียนกับใครตอนนี้จะลงเรียนกับครูบิวตี้ค่ะอ๋อส่วนใหญ่มิสแกนจะเรียนกับน้องบิวตี้ใช่ค่ะแล้วก็จะเอาเทคนิคการเดินอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะอ่ะพอความเป็นนางงามหน้าใหม่เนาะไหนจะเป็นชุดประจำชาติชุดเข้ากองไหนจะเป็นชุดชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยชุดชาติพันธุ์ไม่น่าห่วงเพราะคนใต้เนาะเราจะเอาใช้ความเป็นใต้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นชุดจังหวัดนนท์อะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมไหมคะอะไรอย่างเงี้ยพร้อมค่ะตอนนี้คือหนูพูดกับพีดีเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าหนูจะแบกไม่ไหวค่ะไม่ต้องกลัวเล่นใหญ่มาเลยได้หนูบอกเลยว่าเล่นใหญ่มาให้หนูเลยเออแต่เขาบอกว่าเดี๋ยววันจริงเธอจะอ่อมนะค่ะถ้าชุดใหญ่อะไรเงี้ยเธอจะแบบเหนื่อยนะแล้วอย่างก่อนหน้านี้เราได้มีการได้ทำการบ้านกับรุ่นพี่บ้างไหมว่าเฮ้ยแกนปีนี้เขานำเสนอยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำค่ะหนูถามทุกคนเลยค่ะแล้วก็ปรึกษาแบบพีดีถามรุ่นพี่ที่เคยประกวดเนี้ยค่ะว่าเราควรเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างค่ะแล้วอย่างที่จับคู่นอนอะไรได้นอนกับใครนะคะหนูได้นอนกับแพรค่ะแพรสงขาค่ะอ๋อน้องแพรสงขาใช่ค่ะได้คุยกันอีกอะไรอย่างงี้เนาะเมื่อคืนเพิ่งไลฟ์สดคู่กันค่ะตื่นเต้นไหมคะใกล้เข้ากองแล้วตื่นเต้นค่ะหนูคิดว่าหนูต้องเตรียมตัวเยอะมากตอนนี้เรายังต้องเอาอะไรมาสู้อีก70กว่าจังหวัดอะ76จังหวัดเนาะใช่ค่ะก็ต้องแบบคือเราเพิ่งได้มงวันที่31ใช่เพราะว่ามงสุดท้ายของไอโอชินใช่ไหมใช่ค่ะกับพีดีปานค่ะใช่จังหวัดสุดท้ายด้วยอ่ะเวลาเตรียมตัวน้อยกว่าจังหวัดอื่นเลยใช่แล้วก็คือเรามงเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำก็คือไลฟ์สดขายของต้องขายของให้ได้หนูไลฟ์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 ไม่หยุดจนยอดจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือสู้ตายมากค่ะก็ทำให้บอสเห็นในเรื่องของความพยายามใช่ใช่ค่ะหนูเชื่อว่าบอสเห็นศักยภาพที่หนูทำมาทั้งหมดค่ะแล้วตอนนี้กับแม่ๆนางงามยังไงบ้างคะกับแม่ๆนางงามก็อยากฝากแม่ๆทุกคนนะคะหนูเป็นนางงามมือใหม่นะคะเพิ่งเข้าสู่วงการนะคะฝากเอ็นดูดีไซน์นนทบุรีด้วยนะคะแม่ๆแล้วก็แม่ด้วยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเด็กบ้านเราเนาะใช่อย่างที่ฝากคุณผู้ชมขาวันนี้เราเริ่มจากกับน้องดีไซน์แล้วนะคะก็ได้เห็นถึงความสามารถจริงๆไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่าคุณทำอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งคุณมีความฝันเนาะขอให้คุณลงมือทำใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะทุกอาชีพและหนูเห็นว่ายังไม่เคยมี CEO ค่ะมาเป็นมิสแกนโอ้ CEO มาเป็นมิสแกนใช่ไหมโอ้จริง CEO มาเป็นมิสแกนเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ก็ไม่กวาดด้องคนเป็นตัวแทนเราก็แบบว่าอุ้ยดุลแม่ด้อยอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องขายน้ำพริกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะน้ำพริกน้ำหอมเอาหมดค่ะอันนี้ดีกว่าดีไซน์ค่ะฝากมิสแกนนนทบุรีฝากเข้าด้อมเราหน่อยด้อมเราชื่อด้อมอะไรอะไรยังไงคะชื่อด้อมดีไซน์นะคะชื่อว่าตัวเฟียสค่ะเออตัวเฟียสนี่ที่มาไปลูกมีค่ะมีค่ะก็เหมือนแบบหนูเป็นคนที่พูดตรงๆหรือว่าแบบเฟียสๆหน่อยนิดนึงเฟียสๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะฝากเข้าด้อมน้องหน่อยแล้วกันแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เข้ากองแล้วนะคะยังมีสาวๆอีกหลายจังหวัดที่เราจะมานั่งสัมภาษณ์กันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของพี่โฟกัสกับพี่เล็กซี่ด้วยแล้วกันค่ะนะอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องดีไซน์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ